ทนายนิด้าเปิดเอกสารน้ำตาลฟาดกลับถูกด่ากระแดะไม่มีปัญญาแก้ปัญหาการเมืองชาวเน็ตสวนกลับแรงสุดจะทนน้ำตาลชลิตาฟาดกลับชุดใหญ่ถูกด่ากระแดะไม่มีปัญญาแก้ปัญหาการเมืองด้านชาวเน็ตสวนกลับแรงนางงามไร้น้ำยาสร้างความฮือฮาสนั่นโลกโซเชียลหลังจากน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016และท็อป6มิสยูนิเวิร์สร่วมกันเพื่อนๆทำโปรเจกต์งานกลุ่มมหาวิทยาลัยโดยการรวมตัวของเหล่านางฟ้าประชาธิปไตยอย่างมาริยาพูลเลิศลาบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017และท็อป5มิสยูนิเวิร์สเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูเวิร์สไทยแลนด์2020และน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020มาร่วมให้สัมภาษณ์โปรเจกต์สารคดีนางงามกับการเมืองที่น้ำตาลเป็นผู้กำกับสารคดีดังกล่าวโดยเหล่านางงามสาวทั้ง3คนได้แก่มาริยาเชอร์เอมและน้ำพัชรพรเป็นนางงามที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนและออกมาเคลื่อนไหวรวมถึงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพอยู่บ่อยๆล่าสุดน้ำตาลโพสต์รูปเธอกับเพื่อนๆที่ทำโปรเจกต์ร่วมกันพร้อมฝากให้ทุกคนรอติดตามสารคดีสั้นนางงามกับการเมืองอันเดอร์เดอะคราวในเร็วๆนี้แต่ไม่วายกลับมีชาวเน็ตเข้ามาเน็บเธอว่ากระแดะไปอย่างนั้นล่ะหล่อนไม่มีปัญญาแก้ปัญหาการเมืองได้หรอกงานนี้น้ำตาลไม่บ่อยโดนเน็บอยู่ฝ่ายเดียวตอบกลับชุดใหญ่ไฟกระพริบว่าแล้วหล่อนมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองหรือเปล่าว่างมากเหรอจากนั้นชาวเน็ตคนดังกล่าวฟาดกลับแรงว่าอีนางงามไร้น้ำยาเปลี่ยนเพลงการเมืองให้ได้ก่อนเหอะอย่าดีเต๋พูดเหม็นขี้ฟันชีวิตฉันไม่มีอะไรต้องแก้ปัญหายะขอบคุณอินสตาแกรมน้ำตาลิต้า We'll be right back.